ลูกค้าออกรถไป1อาทิตย์โทรมาหาพี่เสมบอกจะขอคืนรถนะพี่ก็เลยถามไปว่าเอ้ารถเพิ่งออกไปอาทิตย์เดียวจะขอคืนรถแล้วรถมันมีปัญหารถมันพังเหรอพี่หรือมันเป็นอะไรนะลูกค้าบอกว่ารถพี่โคตรแดกน้ำมันเลยนะซื้อมาหาตังค์เติมแต่น้ำมันนะนะออนิวเครื่อง 3,000 นะออกกับไอ้ไปอาทิตย์เดียวจะขอคืนรถครับถามว่าตัวนี้มันกินน้ำมันไหมก็ต้องบอกก่อนว่าโคตรแดกครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเครื่อง 3,000 นะตอนไอ้รีวิวไปบอกนะตอนมาคุยกันหน้าร้านไอ้ก็บอกอยู่ว่าเอารถนะต้องการเป็นกระบะแคปนะบรรทุกของหนักได้ขอแรงๆนะพี่นะพี่ก็เลยแนะนำเครื่อง 3,000 ไปนะเพราะว่ามันจะไปแกงง่วงนะเอาตอนเดียวก็ว่าเอานะเพราะว่าเจ้าของมีลูกพร้อมอยากให้ลูกนั่งแคปก็เลยเอาเป็นแคปก็เลยต่อพ่วงข้างหลังไปแกงง่วงพร้อมนะแต่ออกไปแล้วบอกว่ารถกินน้ำมันนะเพราะตอนแรกก็บอกว่าเอา 1.9 บอก็ว่าเอาครับเอานะเพราะว่าบรรทุกของหนักไม่ได้ครับนะก็เลยมาเอาเครื่อง 3,000 เอาเครื่อง 3,000 มันก็ต้องแดกน้ำมันครับพี่น้องเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ครับนะแล้วลูกค้าจะเฮ็ดตั้งไหนมีวิธีบอนะวิธีประหยัดน้ำมันของเครื่อง 3,000 ครับทำยังไงรู้ไหมทำยังไงนะจอด จอดนะมันไม่มีนะเครื่อง 3,000 มันก็ต้องกินน้ำมันอยู่แล้วมันไม่ใช่รถเครื่อง 1.9 นะเพราะว่า 3,000 ก็ทำเพื่อมาเพื่อบรรทุกของหนักนะมันก็ต้องกินมันก็ต้องแรงเพราะเวลาถามว่าอยากได้แบบแรงๆบรรทุกของหนักได้เครื่อง 1,900 ผมไม่เอาพี่วิ่งไม่ออกเออพอเอาเครื่อง 3,000 ไปบอกว่าโคตรแดกน้ำมันนะตกลงเจ้ายังไงสั่งไปไหนหนังสือเนาะตกลงเจ้ายังไงนี่ 3,000 ถามว่าโคตรแดกน้ำมันไหมโคตรแดกครับนะถ้าอยากได้ความแรงก็ต้อง 3,000 ครับแต่ว่ามันแดกน้ำมันแน่นอนถามว่ามีวิธีไหมมีอย่างเดียวคือต้องจอดจอดนะจอดนะเพราะ 1.9 มันกำลังสู้ 3,000 ไม่ได้เพราะเวลาถามแล้วไงว่าจะเอาไปบรรทุกงัวจะไปแกงงัวนะเครื่อง 1.9 มันแล่นไม่ออกนะจะให้ทำยังไงจะให้ทำยังไงเอาคืนก็คืนนะจะให้ทำยังไงได้ใช่ไหมนะอ้าวดูรถเลยนี่แหละครับพี่น้องนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าโคตรแดกน้ำมันเลยนะโคตรแดกน้ำมันเลยแดกถามว่ามันก็แดกละรถมันทำมาเพื่อบรรทุกของหนักพร้อมเป็นเครื่อง 3,000 นะถ้าไม่อยากให้ไม่อยากแดกก็ดูเป็นเครื่อง 1.9 เออโอ้ยแค่เลือกแค่นั้นเองนะหรือไม่ก็อีกหนึ่งทางอีกหนึ่งทางคือจอดจอดจอดแล้วก็บอทมากินก็จะยึดรถได้แล้วนะอ้าวเบิ้งครับพี่น้องบ้านก็ต้องทำใจครับนะทำใจนะเครื่อง 3,000 มันก็ต้องกินน้ำมันอยู่แล้วมันก็ต้องกินน้ำมันกว่าเครื่อง 1.9 อยู่แล้วครับพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่ารถพวกกินน้ำมันนะแล้วที่บอกที่จะมีวิธีแก้ไขก็คือต้องจอดนั่นเดียวมันก็สิว่ากินกันมั้งถ้าสิเอากันทุกอย่างกันนั่นเว้ยไอ้ขอแบบประหยัดน้ำมันไอ้ขอบรรทุกของหนักได้ไอ้ขอข้างวัดเบาๆนะกูจะหาเลยมึงนะก็ต้องรับไม่ได้มันบรรทุกของหนักได้เครื่องมันแรงมันต้องมีที่ที่ดีแล้วก็ที่เสียนะมันดีที่มันแรงครับมันดีคือมันทุกของหนักได้ครับนะแต่มันเสียคืออะไรมันแดกน้ำมันไงน้ำมันเพราะว่ารถพวกนี้เขาทำมาเพื่อบรรทุกของหนักจำเอาไว้เพราะตอนมาถามแล้วว่าอยากได้เครื่องแรงๆบรรทุกของหนักได้เอาเครื่อง 3,000 ไปโอเคพี่ไปลองรถผมชอบเลยผมชอบเลยแรงมากแรงมากถึกใจนะพอออกรถไปอาทิตย์นึงขอขึ้นรถบอกว่าอู้หาเงินเติมแต่น้ำมันไอ้นะก็บอกแล้วไงรถมันไปรถออกไปต้องไปทำมาหากินครับต้องไปขนของครับนะขนวัวขนควายนะพี่น้องนี่แหละก็ต้องจะซื้อรถก็ศึกษาดีนะว่าจะเอา 1.9 หรือ 3,000 นะ 1.9 เขาทำมาเพื่อแต่งซิ่งมาเพื่อไม่บรรทุกของไม่ค่อยหนักแต่ 3,000 เขาทำมาเพื่อบรรทุกของหนักศูนย์ก็ทำมาเพื่อบรรทุกของหนักนะเพื่อทำมาหากินแต่ก็ต้องซดน้ำมันนิดนึงใจเครื่อง 3,000 กินน้อยกว่าเครื่อง 1.9 มันเป็นไปไม่ได้ครับป้ายแดงก็ทำไม่ได้นะแล้วไอ้เสียเป็นมือสองมันจะทำได้ยังไงมันทำไม่ได้วัยรุ่นฟังเอาไว้แนะนำได้อย่างเดียวแนะนำได้อย่างเดียวคือจอดไอ้เจ้าคือไฮเนี่ยโมโหโมโหหนูกราบไม่ได้หนังสือโมโหแล้วเขี่ยทั้งประหยัดน้ำมันนะเขี่ยจนเครื่อง 3,000 แล้วก็แห้งพร้อมยังว่าไอ้เสมรถเป็นไผว่าที่เฮ็ดได้ยังไงแกมือนึงแล้วยังเฮ็ดบ่ได้เนาะเออไอ้เป็นมือ2คนแกรีวิวรถมันเฮ็ดได้จังได๋นะไปบอกคุณศูนย์ไม้ป้ายแดงคุณเฮ็ดมา
นะเอาเครื่องยังไงยังแห้งแล้วก็ประหยัดน้ำมันเออเติมน้ำรถบอกเติมน้ำรถเวลาเติมน้ำมันเฮ็ดแบบระบบเติมน้ำมาเลยมันอ่ะเออการเฮ็ดได้สั่งได้สั่งมันก็ดีนะครับพี่น้องมันก็ต้องมีรถมันก็ต้องมียางได้ยางเสียเพราะเขาต้องการกำลังต่อไม่หายเขาต้องการกำลังของรถเขาต้องการเครื่องไงเขาต้องการเอาไปแกงง้วนะเขาต้องการเครื่องแรงๆมันก็ต้องเครื่อง 3,000 แหละครับพี่น้องนะพอสั่งยามาดาไอออกไปแล้วขอขึ้นขอขึ้นปาดโถสื่อง่ายขึ้นง่ายเออรถ 4-500,000 สูงโมเมนต์เสี่ยงนะฟังรถราคา 4-500,000 โมเมนต์เสี่ยงนะเพื่ออย่างงี้สิบาทโมเมนต์ขนม5บาท10บาทขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนมานะมันเซ็นสัญญงสัญญามันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยเจ้าเลิกขับไปเป็นอาทิตย์นะบริษัทศึกษาให้ดีถามก่อนนะว่าเขาต้องการอีหยังต้องการเครื่อง 3,000ต้องการความแรงเขาก็ต้องรับได้ซึ่งการกินน้ำมันเพราะว่ารถเขาเอาไปทำมาหากินนะเขาก็ต้องเลือกยังไหนยังนึงครับพี่น้องนะเจ้าทั้งเครื่องไงพร้อมเจ้าทั้งแห้งพร้อมเจ้าทั้งประหยัดน้ำมันพร้อมมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่น้องมันเฮ็ดไม่ได้นะฟังไว้ไวรุ่นอ่ะหนึ่งจุดเครื่อง 3,000 ปี 2020ลืมบอกเลขไม้เดี๋ยวแลนด์เก่าพันลูกเห็นปะมันเอามาขึ้นแล้วลืมบอกเลขไม้เบิ่งแล้วข่อยภาพเบิ่งเลขไม้เก่าพันลูกพันลูกแปดพันลูกปะเลขไม้ 8,000 โลนี่แหละพี่น้องนะโคตรแดกน้ำมันนะเพราะว่าเขาเฮ็ดมาเพื่อบรรทุกของหนักจำเอาไว้เครื่อง 3,000 เขาบ่ได้เฮ็ดมาเพื่อนะจอดนะมันก็ต้องกินน้ำมันธรรมดามันก็ต้องกินกู 1.9 อยู่แล้วนะมันกินข้าวได้ปะเออกินได้ขยันขับรถคันเครื่องบ่พังอ่ะท่านบ่ต้องถามบ่ต้องเถียงกันว่าอ้ายเครื่อง 3,000 ทำไมมันกินน้ำมันกว่าเครื่อง 1.9 ก็มันเครื่อง 3,000 ไงก็เครื่องมันบอกอยู่ว่า 3,000 1.9 มันก็ 1.9 เครื่องมันเล็กกว่ามันก็กินน้อยกว่า 1.9 ก็คือเติมน้ำมันแค่ 1,900 3,000 ก็คือเติม 3,000 เออมันบอกอยู่ชัดเจนเลยชัดเจน 3,000 เต็มถังนั่น 1,900 เต็มถังเออเออเวียว่าอาจจะกินเยอะหน่อยก็ 2,400 2,500 เอาพี่น้องนาฟีดาวฟีจองปีแรกควันแค่ 6,000 ปีที่2ผ่อนราคาเต็ม 10,000 บัตรใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยเอาไปเฮ็ดกินครับพี่น้องวัยรุ่นฟังเอาไปเฮ็ดกินเครื่อง 3,000 น่าจะถามหาเรื่องประหยัดไม่มีต้องจอดอย่างเดียวพี่น้องแก้ว